พ่อวางแผนแกล้งพี่ฟิล์มน้องฟิล์มอีกแล้วนะครับแผนของพ่อคือวันนี้แกล้งบอกว่าเป็นวันเกิดของน้องปานนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่วันเกิดน้องปานไม่รู้วันเกิดใครนะครับไม่รู้วันเกิดใครนะครับแล้วเดี๋ยวพาพี่ฟิล์มน้องฟิล์มเนี่ยมาเลือกซื้อของนะครับให้กับน้องปานในวันเกิดนะแล้วให้เอาไปให้ตอนเย็นเดี๋ยวตามดูกันว่าพอไปถึงแล้วไม่ใช่วันเกิดน้องเขาอะอะไรจะเกิดขึ้นนะครับตอนนี้นะเราก็มาถึงในการวางบุรพาแล้วนะครับพี่ฟิล์มตอนนี้กำลังเลือกของให้กับน้องปานพรุ่งนี้ไหมลูกน้องโตแล้วนะใช่เหรอก็ถือว่าโตนะโตใช่ไหมใช่ให้น้องอะไรนี่ไงพาน้องขับแบบเข้าบ้านเลยตอนนี้นะพี่ฟิล์มน้องฟิล์มนะครับก็เข้าไปในเซเว่นแล้วเพื่อไปเลือกซื้อเค้กนะคือวันนี้พ่อห้ำเนียนมากเลยส่วนบ้านน้องแชมป์น้องปานก็ยังไม่รู้เรื่องนะพ่อเองยังไม่ได้บอกเลยว่าวันนี้เราจะไปแกล้งพี่ฟิล์มน้องฟิล์มที่นั่นนะครับก็กลายเป็นว่างานนี้ต้มเปื่อยนะเปื่อยเปื่อยสนิทเลยอยากเห็นหน้าตอนที่แบบเขารู้ว่างานนี้โดนหลอกซ้ำสองซ้ำสามเนี่ยเขาจะรู้สึกกันยังไงนะขออีกมาคนอยู่บ้างถามคุณแม่เขาดีกว่าว่าน้องปานเกิดวันที่เท่าไหร่ครับปานเกิดวันที่10 พฤศจิกาค่ะ